มากันที่อีกหนึ่งพักการเมืองที่เขาบอกว่ากระแสดีวันดีคืนโพที่ออกมาเนี่ยนะฮะคะแนนก็เพิ่มขึ้นทั้งคะแนนส่วนตัวของคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคะแนนของพักการเมืองกระแสช่วงนี้นะครับถือว่าจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พักก้าวไกลเขาออกมาย้ํากับประชาชนเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ติดตามเขาบอกหลายนโยบายเลยทีเดียวนะครับที่จะไปทําเรื่องของสวัสดิการประชาชนโดยที่บอกแบบนี้ หากเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลหน้าเนี่ยนะครับพร้อมที่จะนํางบประมาณมากกว่า250,000ล้านบาทไปทําสวัสดิการให้กับประชาชนอนอกจากนี้ถ้าเปิดประชุมสภาทันทีเนี่ยนะครับพร้อมที่จะดันกฎหมาย45ฉบับเข้าสู่ที่ประชุมของสภาด้วยนะครับ เรื่องนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้แถลงผลงานของรัฐบาลก้าวไกลนะครับในการขับเคลื่อนนโยบาย3ามร้อน,นโยบายที่พักก้าไกลจะเดินหน้าอย่างทันทีโดยคุณพิธาได้กล่าวว่าพักก้าไกลนะครับได้วางกรอบในระยะเวลาในการขับเคลื่อนนโยบายหลักๆสามารถผลักดันได้ทันทีใน100วันแรก1ปีแรกและสมัยแรกภายใต้กรอบการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสำหรับแผนงาน100วันแรกนะครับของก้าวไกลในการสร้างการเมืองดีก็คือ การประกาศว่าพักเก้าไกลสามารถใช้อำนาจฝ่ายบริหารนับหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีด้วยการทำประชามติภายใน100วันแรกนะครับให้มีสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งหมดนอกจากนี้คุณพิธายังได้ย้ำว่าเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีนำกฎหมายสมรสเท่าเทียมขึ้นมาพิจารณาต่อและทบทวนการดำเนินคดีทางการเมืองเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมการเมืองทั้งหมดในฐานะกฎหมายของคอรอมอ รวมทั้งออกและยกเลิกกฎประกาศกระทรวงต่างๆเพื่อปฏิวัติระบบราชก,การให้โปร่งใสปลดล็อกกฎหมายของมหาดไทยที่ฉุดรั้งความอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปส่วนเรื่องของปากท้องดีมีดังนี้นะครับคุณพิธาประกาศว่าใน100วันแรกเนี่ยนะครับพักเก้าไกลจะกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาปากท้องทันทีด้วยการทํานโยบายหวยใบยเสร็จนะฮะเพิ่มกําลังซื้อครั้งใหญ่การกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยให้คึกคักได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้พักเก้าไกลก็มีแผนดึงดูดการค้าการลงทุนโดยการใช้กองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเปลี่ยนสูตรการจัดสรรก๊าซธรรมชาติในทันทีลดค่าไฟ70สตางค์ภายใน1ปีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันที450บาทพร้อมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือ SME SME ต่างๆเนี่ยนะครับจ่ายประกันสังคม6เดือนค่าแรงหักภาษีได้2เท่า2ปีด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งนโยบายของพรกคก้าไกล,กลนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว ทำได้เลย100วันแรกก็คือการปลดล็อกกฎกระทรวงและนโยบายของรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะทําเป็นเรื่องของสุราก้าวหน้าปลดล็อกการออกโฉนดที่ดินให้นิคมสหกรณ์และนิคมสร้างตนเอง6.5ร้าล้านไร่ทันทีนอกจากนี้เปิดเสรีโซลาเซลล์ cell, หลังคาสร้างไรายได้นะครับสุดท้ายเรื่องของการมีอนาคตกับพรรคเก้าวไกลสิ่งที่ทําได้100วันแรกคือการปฏิวัติการศึกษากฎโรงเรียนต้องมมีเรื่องของการขัดหลักสิทธิมนุษยชน ครูละเมิดสิทธิพักใบประกอบการทันทีและเลิกให้ครูนอนเวรอันนี้ผมเคยเห็นนะฮะ,ะเพื่อนที่เ,เรียนหนังสือมาด้วยกันเนี่ยเป็นคุณครูหลายท่านอบอกว่าวันนี้ต้องไปนอนเวรแล้วนะก็ยังคงมีอยู่นะครับนอกจากนี้ก้าวไกลได้มีการพูดถึงการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการปฏิบัติต่อผู้ลิภัยทางการเมืองการปราบฝุ่นพิษ pm 2.5การกำหนดมาตรฐานห้ามนำเข้าสินค้าการ,กรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผาในทันทีครับ